สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะกิจกรรมฉลองให้กับเกมโปเกมอนโปเกมอนสแนปโอ้โหเช้าๆนี้ลิ้นพันกันหน้าดู นะครับก็จะเริ่มวันนี้นะฮะ10โมงเช้านะครับจนถึงวันที่2นะฮะเวลาน้อยนิดมากเลยนะครับก็จะมีเควสนะครับเป็น time research นะครับหรือว่างานวิจัยที่จำกัดเวลานะครับก็คือหมดอีเวนต์นี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะมาดูกันนะครับก็กิจเควสส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมโปเกมอน Snap เนาะ Snap ก็ถ่ายรูปนะครับก็จะมีทั้งหมด4ฐาน4ด่านนะครับก็quest แรกจะเป็น take snapshot นะครับ metapod กับ apom แล้วก็ load tag นะครับก็คือถ่ายรูปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับ metapod ก็อะไรอ่ะไอ้ดักแด้เขียวนะครับ apom ก็ลิงออกฟ้าๆหน่อยม่วงๆหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ load tag นะฮะใบบัวนะครับผม in the wild ด้วยนะ in the wild นะครับ in the wildนะอาจจะต้องจับไอ้นี่ว่าจับแล้วก็ถ่ายนะครับก็จะได้บอลแดง5ลูกนะครับแล้วก็ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนนะครับ3ลูกจะได้จับเบอร์เนลบี้นะครับกระต่ายตัวนี้มีชายนี่ด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะโปเกมอนป่านะฮะ3ตัวนะฮะจะได้จับเนียสนะครับหรือว่าเจ้าแมวนะฮะแล้วรางวัลใหญ่จะเป็นไอ้นก3หัวนะครับแล้วก็กล้วย5ลูกเอามาทำไมวะเนี่ยนะฮะแล้วก็ XP 750นะครับผมแล้วก็ด่านที่2นะฮะจะเป็น Take Snapshot นะฮะ Sand Deal Tap Pin แล้วก็คานีมั้ยอ่านวันนี้ไงก็คือแซนดิลก็เนี่ยฮะไอตัวเหลืองๆนะเม่นไออะไรนะตัวนิ่มแทปปิ้นก็ไอปลวกนะฮะแล้วก็อะไรนะไอกระบองเพชรกระบองเพชรนะครับแล้วก็ใช้เบอร์รี่5ลูกนะครับจับโปเกมอนจะได้จับแซนดิลนะฮะซันชิวซันชิวแล้วก็ take snapshot y cloud นะครับก็ถ่ายรูปโปเกมอนธาตุดินนะจะได้จับโอนิกนะฮะต้อง3ตัวเลยเหรอ3ครั้งไม่ใช่3ตัวนะครับแล้วรีวอร์ดจะเป็นสกาโมลี่แล้วก็เบอร์รี่แล้วก็ XP 1250นะครับนี่เริ่ม10โมงเนาะแล้วก็ด่านที่3นะฮะปรับด่านที่3นะฮะจะเป็น take snapshot นะฮะชินชูนะฮะไอตัวนี้ก็เป็นปลาไอเนี้ยปลาไฟฟ้านะฮะฟีนิออนนะฮะเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันก่อนนะฮะปลานีออนนั่นเองนะฮะแล้วก็ดักเล็ดนะครับก็คือถ่ายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะจะได้บอลน้ำเงิน10ลูกแล้วก็ใช้เบอร์รี่นะครับในการจับโปเกมอนนะฮะ7ลูกจะได้จับวิลเมอร์ นะครับแล้วก็ take 3 snapshot โปเกมอนน้ำนะฮะจะได้จับคอฟิตนะครับปลาปักเป่ารางวัลใหญ่จะเป็นแมนทายนะครับสับปะรดแล้วก็ FP 2000นะฮะโอ้รางวัลไม่เล้าใจเลยวะ นะฮะแล้วก็ด่านที่4จะเป็น take 15 snapshot Y โปเกมอนก็คือถ่ายรูปโปเกมอนป่า15ตัวอะไรก็ได้นะครับจะได้บอดดำ10ลูกนะฮะแล้วก็ take snapshot ดูริโอก็คือไอ้นก3หัวนะฮะแมนทายก็ไอ้ที่จับจากรีวอร์ดเขาก่อนนะฮะไอ้ปลากระเบนนะฮะแล้วก็สกาโมลี่นะครับจะได้จับสกอร์ลูปินะฮะแล้วก็ use 5 berry health catch โปเกมอนจะได้ดัส 1,000 นะฮะรางวัลใหญ่จะเป็นจับแชมโพนะฮะแล้วก็ XP 8,000 นะฮะนี่เป็นข้อมูลจากเว็บ Redux นะฮะ
เดี๋ยวก็คงมามันไม่ได้ยากอะไรยังไงวันนี้เราก็ต้องถ่ายรูปอยู่แล้วนะก็ถ่ายทำเควสไปไม่ยากนะครับกิจกรรมจะเริ่ม10โมงนะครับแล้วก็หมดตอน2โมงเอ้ยหมดตอนวันที่2นะฮะวันที่2นะฮะ2ทุ่มประมาณนั้นนะฮะกิจกรรมไม่รีอะไรมากนะฮะจะมีหลักๆ ก็คือชัยนี่นะฮะชัยนี่ไอ้อะไรนะไอ้หมาผู้กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูบอสกันดีกว่านะครับในส่วนของบอสนะครับอ้อไม่ใช่บอสสิโปเกมอนที่จะเกิดตามป่านะฮะก็มีแซนดิวมีอะไรนะนก3หัวอะไรพวกนี้นะครับตัวที่น่าเก็บนะฮะก็จะมีนี่นะฮะไอหิน2แขนเนี่ยนะครับมีชัยนี่ด้วยผมยังไม่มีเลยว่ะ นะฮะอันนี้ใช้ดีนะตีบอสตียิมได้นะครับตัวนี้จริงๆก็น่าเก็บแคนดี้ไว้นะครับไอตัวไอร่างอโรล่าเขาใช้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ชิวชินชูนะครับตัวนี้ร่าง2เขาเป็นปลาไฟฟ้าใช้ดีนะแล้วก็เอปอมนะครับตัวนี้มีชัยนี่ด้วยนะก็มันมีอะไรอ่ะร่างเมก้าร่างเมก้านะครับนี่แมนทายแล้วก็สกามูรีพวกนี้น่าเก็บหมดเลยนะครับตัวไหนที่ไม่มีชัยนี่ก็ลองเก็บดูนะครับทีนี้มาลองดูฟิลรีเสิร์ชทาร์กกันบ้างนะครับฟิลรีเสิร์ชทาร์กก็คือหมุนได้ตามเสานะครับคือจะได้มาตามเสาจะเป็นเควสสำหรับในกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับเช่นนะครับ take 1 snapshot of wild pokemon ก็คือจับโปเกมอนป่ามาถ่ายรูป1ตัวเนี่ยนะครับจะได้เบอร์รี่นะครับสับปะรด3อันราสเบอร์รี่3อันแล้วแต่ว่าเสานั้นจะให้อะไรนะครับแล้วก็เทค5 snapshot wild pokemon นะฮะจะได้ดูดิโอหรือว่าสกามูรี่นะครับดูดิโอไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าถ้าจับแล้วโปเกมอนถ้าจับแล้วเช็คนะครับ CP นะฮะเป็น1012คือตัว100นะครับสกามูรี่จับอันนี้คือเวลาเราทำเสร็จปุ๊บมันจะสุ่มให้นะว่าระหว่าง2ตัวนี้อะไรนะฮะสกามูรี่นะฮะถ้าจับได้ก็ลุ้นชัยนี่ด้วยตัว100จะเป็น903ตัวนี้เมตาเลยนะเอาไปใช้ PVP ได้ดีนะครับแล้ว use 5 berry health card pokemon ก็คือใช้เบอร์รี่ช่วยจับโปเกมอนจะได้เจ้าหนอนแดงนะฮะวอมเปอร์บอมปูนะครับแล้วก็คกกังนะครับไอ้เจ้ากบพิษตัวนี้ใช้ดีครับกบพิษใช้ดีนะครับผมยังไม่มีใช้นี่เช่นกันนะฮะเจ้าหนอนเนี่ยตัว100จะเป็น CP 247นะแล้วก็คกกังนะครับตัว100จะเป็น408นะครับสตันฟิตครับผมสตันฟิตก็ใช้ได้ดีนะฮะตัว100จะเป็น926ครับผมคือตัวด้านหลังเป็น CP สูงสุดที่จับได้ตอนทำเควสนะครับก็จะเป็นตัว IV 100นะฮะแล้วก็ use 5 golden raspberry to help catch pokemon ก็คือใช้เบอร์รี่ทองในการช่วยจับโปเกมอนนะครับจะลุ้นได้รับลาปาร์ตนี่นะฮะใครยังไม่มีลาปาร์ตบ้างนะยังมีกันหมดแล้วนะนะฮะCP รอของสำหรับ IV 100สำหรับลาปาร์ตนะฮะ1131นะครับสกามูรี่นะฮะก็จะเป็น903โหสกามูรี่เอามาขัดลาปาร์ตจริงๆใช้โกลเด้นราสเบอร์รี่5อันนี้น่าจะได้ลาปาร์ตไปเลยนะสกามูรี่มันอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่เขาส่งกันมานะฮะฟิลรีเสิร์ชทาร์กก็เดี๋ยวก็หมุนเสาเดี๋ยวเนี่ยผมรอ10โมงแล้วก็หมุนเสานะฮะส่วนอื่นๆก็ถ่ายรูปเป็นหลักนะครับงานนี้หาชัยนี่เจ้าหมาฮูกันเนาะเป็นหลักโอเคนะฮะเช้านี้อาจจะเบอร์ๆไปบ้างพูดผิดถูกๆนะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะด่าก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะก่อนไอก่อนกิจกรรมนะครับเดี๋ยวกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ